หลอดเมื่อกี้เฮ้ยอันลุกกี่โดดเนี่ยมันเลยเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยสำหรับคลิปในวันนี้ครับคุณผู้ชมผมเนี่ยได้ทำการหายูทูบเบอร์ที่มี IQ สูงสุดในแต่ละทวีปมาแล้วเพื่อมาเจอกับผู้ชนะยูทูบเบอร์ครั้งที่แล้วจากคลิปที่แล้วมาดูว่าวันนี้ยูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยที่มี IQ ที่ฉลาดเฉลียวมาเจอกันและใครเป็นฝ่ายชนะใครพร้อมไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์และใครเชียร์ใครไปดูกันเลยจ้าในสุดการแข่งขันนี้ก็กลับมาอีกครั้งไหนดูซิว่าวันนี้จะมียูทูบเบอร์ท่านไหนที่แบบโดนใจโดนใจแกผมบอกแล้ววันนี้นะผมจะไม่แพ้เพราะผมจะทำการเลือกยูทูบเบอร์ขึ้นมาแล้วเอามาทดลองด้วยสารเคมีที่ผมคิดค้นสารเคมีอันนั้นน่ะจะบอกว่ามันเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอเปล่าทำให้เขาท้องเสียและแข่งไม่ได้คุณผู้ชมคิดว่าวันนี้นะใครเป็นราชาการยึดพื้นที่และยูทูบเบอร์ท่านไหนจะมี IQ มากที่สุดก็ลองคอมเมนต์เลยเอาล่ะคุณผู้ชมในเมืองนี้แล้วนะครับผมเป็นฝ่ายชนะก่อนชนะผมขอเลือกก่อนนะครับในวันนี้ไม่ใช่เหรอผมชนะไม่ใช่เหรออะไรผมชนะครับโอ้วันนี้มีใครบ้างเนี่ยอุ้ยมีเจ้าหมีจากช่องต่อไปดูเฮ้ยมีไอ้เก้าที่แล้วที่เป็นฝ่ายชนะเฮ้ยไอ้ฟ้ามาได้ไงเนี่ยไอ้หมอนี่นี่อย่างนู้บเลยเอาก็ชนะเหมือนกันน่ะเอาถ้างั้นผมขอเลือกก่อนนะถือว่านะเราต้องเลือกคนที่แบบดูมั่งคั่งที่สุดมาเลยพี่มิสเตอร์บีนเจอใครหมุนเลยครับอุ๊ยตะวันออกเฉียงใต้ว้าวเจอผมนี่ว่าใช่ปะว้าวมิสเตอร์บีนเป็นทัพมิสเตอร์เลียโอ้โหผลรู้ๆกันอยู่เจอกับไอ้ก้าวก่อนเลยอุ๊ยอย่าทำเสียหน้าด้วยเว้ยก้าวใช่ปะอู้แล้วขอมาโชว์ตัวก่อนเลยมิสเตอร์บีนรอบนี้แบบโคตรขึ้มเหมือนโคตรขึ้มใช่ไหมอยู่ขึ้มใช่ไหมมิสเตอร์บีนโอ้มิสเตอร์เลียเป็นไงวะไม่ไหวแล้วอย่ากลัวกันโอ้ไม่ต้องกลัวไปนะมิสเตอร์เลียไม่เอากลัวกลัวผมควรเชียร์ใครวะเนี่ยชิบก่ายละเอ้ยมิสเตอร์บีนจะต้องอยู่ฝั่งแกแล้วกันนะเอาล่ะมาดูกันดีครับการแข่งขันระหว่างมิสเตอร์บีนกับซาร่าก้าวว้าวมาแล้วเขามาสแตนบายแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ก็ผมเชียร์มิสเตอร์บีนอยู่แล้วเฮ้ยมันมีอะไรอะไรอ่ะมิสเตอร์บีทเอ้ามิเดียนดิสอ้าวไม่ได้เกมนี่เดียนดิอย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ้ยเอาว่ะเฮ้ยมิสเตอร์บีทฉลาดมากกูแบบไปอยู่ขอบอ้าวมิเดียนดิสก็ฟังผมเรื่องไงเฮ้ยมิสเตอร์อ้าวไอ้ก้าวรอบนี้รอบตัดสินระหว่างซาร่าก้าวกับมิสเตอร์บีทปะโอ้ยโอ้ยทำไมโอ้ยมิสเตอร์บีทเอ้านี่มันซาร่าก้าวจิ๋วเอ้าเอาว่าว่าใครตกคือแพ้ใช่ไหมใครตกคือแพ้ใช่ไหมเอาไอ้ก้าวตอบไอ้ก้าวไอ้ก้าวเอามิสเตอร์บีทแล้วเอ้าโอ้เดี๋ยวใครชนะเมื่อกี้มองทันปะไม่รู้ว่าเห็นล่วงคู่เลยว่าแต่เองเรื่องมิสเตอร์บีไม่ใช่หรอแล้วเอเวเชียตัวที่ไม่ได้เลือกเผลอตัวไปเชียร์ตัวเองเหรอโอ้ยช่างน่าเสียดายนะเหมือนว่ามิสเตอร์บีรอบนี้จะล้มแชมป์ให้เราได้อย่างง่ายได้เลยเอาล่ะต่อมาตายฟ้าเองจะเลือกตัวไหนครับน้องนี่แน่ก้าวแตกเออระดับผมเนี่ยต้องเลือกยูทูบเบอร์ชื่อดังอยู่ละอย่างนั้นเหรอใครครับผมเลือกคุณลิงจ๋อเลือกตัวเองนี่เราก็เพลงนี้จะชนะได้ยังไงเรามาดูดีกว่าครับระหว่างไอ้ลิงจ๋อจะเจอใครวิสบิทก็ยึดไปแล้วเหมือนว่าจะเป็นพี่กิจง่ายอย่างนั้นเหรอโอ้วลิงจ๋อสู้กับพี่กิจง่ายผมบอกเลยพี่กิจง่ายนี่ดวงไม่ดีละคือแบบระหว่างสงครามลิงกับสงครามมนุษย์มาดูดิว่าใครฝ่ายชนะเรามาเปิดสงครามรอบที่2ดีกว่าแล้วครับรอบนี้ไม่มีการเปิดตัวผู้เล่นแต่ว่าเราจะมาในสนามแข่งเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคุณผู้ชมนะเฮ้ยฝั่งนู้นพร้อมยังจ๊ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาล่ะผมต้องเชียร์พี่กิจง่ายใช่ไหมพี่กิจง่ายว้ายกูอยากรอได้รอได้พี่กิจง่ายนั่งหน่อยลองลิงล้มล่างโอ้โหไหนลิงล้มล่างเลยวะว้ายไอ้หน้าโกงลิงล้ำมาไงฮ่าไปได้ล่ะนี่คือพลังที่แท้จริงของลิงเฮ้ยเราต้องตีไปชนเมืองอย่างนั้นสินะเอาละมาเด้มาเด้กระจอกมาเด้เฮ้ยพี่กิจง่ายเกียร์อย่าเร่งเย้ชาดาบพี่ไงเดียวพี่ไงดีดาบตาเดียวพี่ไงพี่ก็จะตายแล้วไม่นะพี่ไงดาบตาเดียวอะไรจ๊ะพี่ชาด
าลิงจ่อไม่ได้หรอโอ้โหช่างเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะไอ้ฟ้าเพแม้กระทั่งเพลเยอร์ที่ไม่ได้มาจากไมค์ครับโหแสดงความเสียใจด้วยเลยนะฮะลิงจ่อโอ้ยเดี๋ยวฉันกับนายไปคู่อะไรด้วยวะสนามเนี่ยมันโหดในดงยูทูบเบอร์ล่ะมันมีเหนือยูทูบเบอร์ว่ายูทูบเบอร์ที่เราคัดมาวันนี้มีแต่ตัวตึงตัวตึงนี่ต้องมาตาผมนะในเมื่อมันถึงขนาดนี้แล้วนะผมต้องเลือกคนที่แบบดูที่จะแบบไม่มีใครสนใจมาเลยเจ้าหมีจากช่องพี่ต่อไหนเจ้าหมีดูซิว่าเจ้าหมีจากช่องพี่ต่อครับเขาจะได้ใครโอ้ยโอ้ยตีพี่กิดงายต่อเลยเหรอเอ้ยพี่พี่กายงิดเอ้ยพี่กิดงายเออวู้สำหรับการแข่งขันนี้ไอ้ฟ้าดูดิเหมือนเป็นการแบบเข้าวงกลมอย่างอ๋ออย่างนั้นเลยเหรออ่าโอ้ยโอ้ยน่าสนใจนะโอ้โหเว้ยจะกระดูเล่นไม่ยากเท่าไหร่หรือเปล่าเอาว่าเจ้าหมีฉันเชื่อใจแกแล้วเจ้าหมีมาเลยว้าเว้ยเจ้าพี่หมีเว้ยว่ะวิ่งคนล้ำเลยเอาจ้ะเอาโอ้โหโอ้บินไม่คล่องนะเนี่ยบินไม่คล่องนะแต่พี่กิจกายเขาแบบชิวจัดเลยเพื่อกระโดดสูงอ่ะผู้เจ้าหมีกระโดดสูงโอ้ยเจ้าหมีสวยอย่างนั้นเลยเจ้าหมีเป็นไรแบบไมค์ครับโลบอสได้ยังไงใช่ไหมเจ้าหมีไอละครับโอ้โหโอ้อยากให้เขาได้แต้มพี่กิจอย่าได้ให้เขาได้แต้มเอาละครับโอ้พี่กิจตามไปติดเลยเจ้าหมีไปแล้วนิดเดียวเองเฮ้ยเขาได้แต้มไปกินเฮ้ยตักวางเขาเรามาสรุปผลนะฮะตอนนี้คือเรียบร้อยพี่กายเหงียดไปแล้วฮะไม่น่าเชื่อพี่กายเหงียดจะโดนเจ้าหมีกำราบได้นะเออเอาว่าโอเคครับทีนี้เราเหลืออะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเก้าฮะอะไรอะไรอ่ะผมเห็นเจ้ากบอ่ะฮะเจ้ากบทำไมอ่ะกบที่อยู่ฝั่งออสเตรเลียเหรอใช่ใช่ผมเห็นเขาไปหาพี่บีททำไมไม่รู้อ่ะก็นี่ไงทำอะไรกันอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่บีทกำลังดิวการซื้อทวีปเอ้าโอ้ my god โอ้แล้วคุณไปกบหลามเขาขายแล้วเอ้าโหโอ้เกมการเมืองก็มานะโอ้โหอย่างนี้หมายความว่าพี่บีทเนี่ยจะมีพื้นที่ได้เยอะขึ้นเหมือนเขาจับมือกับพี่กบหลามไปด้วยว้าวโอ้นี่มันเกมการเมืองแบบขั้นอัลติเมทโอเคต่อไปตายฟ้านายจะเลือกใครนะฮะงั้นผมเลือกเลยพี่กายหยิบเว้ยคนนี้เขาบ้านรวยนะเว้ยพี่กายหยิบดูซิว่าจะโจมตีใครถ้าจบที่พี่บีนี่คือมันเลยนะหุ้ยรอดตัวไปโจมตีใครอ่ะโจมตีใครอ่ะเอาละครับผมนี่มันสงครามชัดๆเลยโอ้คุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าระหว่างสงครามพี่ไมค์เมกเนตกับพี่กายเง็ดแบบเทพทูไหนดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงเอ้ยก้าเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นครับพบสิ่งที่น่าสนใจแล้วไหนว่ามันนี่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะคือเขาทำอะไรกันอ่ะโอ้ยเดี๋ยวพี่กายเง็ดเต็มตัวสู้ไม่ใช่หรอเอ้าเฮ้ยเกิดพันธมิตรกันอย่างนั้นหรอพันธมิตรอย่างนั้นหรอโอ้ยเจ้าหมีรูปร่างพันธมิตรเพื่อสู้กับมิสเตอร์บีสเพื่อรู้ดำรู้แดงกันไปเลยโอ้ my god ว้าหุ้ยเออว้าคุณผู้ชมผมกลับมาดูแผนที่เหมือนว่าใช่อะตอนนี้คือมันแบ่งเป็น2ทวีปหลักๆแล้วทวีปสีชมพูกับสีเขียวตอนนี้คือเป็นศึกแบบโอ้โหทั้งเกมการเมืองทั้งยึดครองอาณาจักรคือมัน amazing มากว้าเอาตึกศึกตัดสินระหว่างเจ้าหมีกับพี่มิสเตอร์บีทครับคนที่รวยที่สุดกับคนที่แบบเก่งที่สุดในโลกของโลบ็อกเกลี่ม็อบมาดูดิว่าเป็นยังไงว้าวไอ้ฟ้าแกเลือกเจ้าหมีใช่ไหมฮะฮ่าระดับผมมันก็ต้องเลือกเจ้าหมีอยู่แล้วใช่มาผมมาจากกับสายพันธุ์ใกล้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 เคียงกันเนี่ยคือเราอะนะตอนนั้นอะใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกันแต่เขาไม่ใส่บ็อกเซอร์แน่นอนอะอย่างเงี้ยไอ้อุ้ยมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยระบึกเลยโอ้ my god โอ้โหโอ้โหไปก็เขาขี่รถอะไรไม่รู้โอ้แก MLG เหรอโอ้โอ้ยเคคุณเราเขาอยู่รอดด้วยเอาเรื่องนี่ใช้รถได้อย่างนั้นหรอMy god อุ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะอุ้ยอันนี้กี่คะแนนไอ้ป้ากี่คะแนนเลทไว้ก่อนเลยให้คะแนนไว้ก่อนเลยให้สัก9เลยอู้เรามาดูมิสเตอร์บีนบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะหล่อเท่แค่ไหน
ดูซิว่าเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลงไปหรือเปล่าโอ้ my god เขามาแล้วคุณมิสเตอร์บีสไปด้วยมิสเตอร์บีสไปด้วยครับเขาจะใช้พลังอำนาจของมันนี่ไม่เดี๋ยวมีมิสเตอร์บีสสองคนว้าวพี่บีสมีมากกว่าหนึ่งคนอย่างนั้นเหรอโอ้ยไม่ผมรู้แล้วแบบสองเท่าผมรู้แล้วเขาจะสื่อว่าพี่บีทเร็วจัดจนสามารถเห็นร่างสองร่างแบบซ้ำท้อนกันโอ้ไม่ก็นี่มันพลังของเงินทำให้เขากลายเป็นสุดยอดนารุโตะว่าอย่างนี้ใครชนะอย่างนี้ใครชนะเนี่ยโอ้ไม่รู้เลยอันนี้แบบตัดสินยากมากอุ้ยเอาเป็นว่านะผมไม่ตัดสินว่าใครชนะก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นละกันว่าใครควรเป็นฝ่ายชนะนะครับระหว่างมิสเตอร์บีทกับเจ้าหมีแต่ดูทรงแล้วเสมอกันหรือเปล่าคนนึงก็เท่คนนึงก็เท่คือแบบผมไม่รู้จะให้ใครชนะเลยโอเคผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนละกันก็สรุปได้ว่าทุกคนวันนี้แบบ IQ สูงหมดเลยแต่ละคนที่แบบใช้เหลี่ยมใช่ใช่แต่จริงๆวันนี้คนที่เก่งที่สุดอะคือผมโอ้ตายคนแรก